วัสดีทุกท่านด้วยนะฮะเรามาอยู่กันงานประกวดชวนชมนะฮะงานถ้วยพระราชทานนะฮะใบครั้งแรกของปี2563เลยนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะฮะเราไปชมไม้กันรวมๆกันก่อนนะครับเรื่อยๆนะครับยังไม่พักนะครับเจ้าที่ลงไม้ก็ยังทำงานกันต่อเนื่องนะครับสมมุติเดี๋ยวไปชมรุ่นแรงก่อนครับจะเป็นนี่มาเยอะครับโซโคความสูงเกิน60นะฮะหรือที่เรียกว่าโซโคโอเพ่นนั่นเองนะฮะเรื่อยๆครับยังมีสายเรียกเข้าปิดรับทำงานกี่โมงปิดลงทะเบียนกี่โมงก็ไม่รู้ว่าปิดรับลงสัญญาณขาดได้หายเพราะอะไรฮะ 13.00 หนูนะครับรอจากทางการปิดรับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของต้นไม้นะครับก่อนที่คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติครับจะดำเนินการลงสนามทำการตัดสินต้นไม้นะครับทางเราก็ขอความร่วมมือครับเจ้าของไม้นะครับระหว่างที่รอก็ให้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของต้นไม้นะครับดูความสมบูรณ์ของต้นไม้มีการลืมลวดลืมเชือกอะไรไว้หรือไม่นะครับเพราะเป็นคะแนนในภาพรวมนะครับในการตัดสินนี่ฮะอันนี้ของผมเองฮะส่งมาช่วยงานประกวดหนึ่งต้นฮะเล็กกว่าพวกเลยฮะแต่พอมีดอกมีใบให้ชมนะฮะไปอันนี้ก็ผมอีกหนึ่งต้นนะฮะของเฟิร์นชมอุ่นฮะมีดอกเล็กน้อยนะฮะไปเราชมกันต่อนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับอากาศก็ครับแปรปรวนนะครับต้นไม้บางทีเราก็ทำได้ยากครับทำดอกใบอะไรเงี้ยครับมันอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนมาบ้างไม่มาบ้างครับปีนี้จะออกไปทางแล้งนะครับปีนี้นะครับฝนน้อยนะครับแต่คนทำไม้ก็พยายามตั้งใจทำครับมาเพื่อประกวดมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับของเจ้าของสวนต่างๆก็พยายามนะครับรังสรรค์ปฏิบัติประดอยครับดูแลไปอย่างดีนะครับงานนี้อลังการมากเลยมาอวดโฉมนะครับบอกเลยครับสายตาพี่น้องประชาชนเรานะครับ10ล้อ3 4คันครับงานเนี่ยฮะถ่ายรูปได้นะครับฟรีครับถ่ายรูปฟรีครับแต่ขอความร่วมมืออย่าจับอย่าดึงอย่าแกะแค่นั้นเป็นพอครับชมกันต่อขอให้ท่านถ่ายรูปฟรีนะครับเราไม่ห่วงนะขอความร่วมมืออย่าดึงอย่าแกะดอกของเราก็พอนะครับเพราะต้นไม้เรายังไม่ได้ตัดสินนะครับนี่ครับเรามาชมกันในรุ่นกิ่งราชินีกิ่งตอนพันดอกนะดูต้นแรกครับดอกมาครับดอกใบครับต้นแรกมาทั่วประเทศนะครับมาเหนือกลางสวยมากครับอันนี้น่าจะของสวนปานีฟาร์มนะฮะก็รุ่นโอเพ่นนั่นเองนะสูงเกินเมตรครับสวยทั่วประเทศนะครับรอได้รวบรวมมาสนามแห่งนี้นะครับท่านมาสนามเดียวจบเลยครับได้ดูทุกสวนนะครับเพราะเจ้าของสวนท่านคัดสรรมาแล้วก็ตัวนี้ฮะของสวนชมพิกุยเองฮะเอามาช่วยงานฮะบอกเลยครับกว่าจะถึงครับเดินทาง7ชั่วโมงฮะใบหายหมดเลยครับหลงเลยครับเพราะเอา6ล้อมากระแทกนะฮะโอ้โหลากเปิดกิ่งหักนั่นแหละฮะยกมาช่วยงานฮะยกมาโชว์ตัวฮะถ้วยพระราชทานนะครับนี่ฮะอันนี้ครับของพี่เกตนี่เองนะฮะโอ้โหตัวนี้ก็มาดอกพร้อมใบเลยเส้นชนชมโอ้โหนะฮะมาฮะเราชมกันต่อนะฮะแล้วก็พูดนะฮะไม้ครับไปลงไปเรื่อยเจ้าที่ยังลงต้นไม้ยังไม่เดือดนะครับเนี่ยมาเรื่อยครับเพราะว่าอยู่ไกลก็มีครับอยู่ไกลอันนี้ฮะจะเป็นราชินีกิ่งตอนอีกหนึ่งประเภทครับสูงไม่เกิน1เมตรนะฮะครับทางเราขอประกันอย่างสูงนะครับไม้ได้สวยครับตัวนี้ฮะของพี่ออโต้นะฮะถ้าเราจับได้ให้มีชนชมประดับกับต้นไม้ต่างๆนะครับด้านหน้าเราก็มีจุดถ่ายรูปนะครับไม้บางต้นนะครับมูลค่าหลายแสนตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้เล็กมากแต่สวยครับมูลค่าบางต้นนับราคาหลายแสนถึงล้านก็มีนะครับหมายจุดชมไทยเราวันนี้ครับนำสู่ตลาดต่างประเทศนะครับเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศดูครับโอ้โหแต่ละต้นฮะครับในการตกแต่งเลี้ยงดูนะครับชมกับไปสู่ตลาดมาตรฐานสากลโลกครับชมเรานะครับคนไทยเราเป็นคนไทยเรานะครับคนไทยเราเก่งครับบอกเลยครับวันนี้ครับยิ่งใหญ่อลังการมากเลยตั้งแต่เห็นชวนชมมานะฮะวันนี้ฮะไม้โอเพ่นออกกันเยอะมากเลยฮะใน2 3ปีนี้นะฮะนี่ครับและอีก1ต้นเด็ดนะฮะวันนี้นะโลกโซเชียลครับรวดเร็วทันใจครับไลฟ์ไลฟ์ขอบเขตนะครับตัวนี้นะฮะของสวนปานีฟาร์มนะฮะนี่ครับโลกการสื่อสารนะครับเดี๋ยวเราหลบรถกันก่อนนะฮะคู่นะฮะมาที่ตรงหน้ากันนะครับวันนี้เราทางการไลฟ์คอมเดียนครับโลกแห่งโคโปรไลเซชั่นนะครับโลกไลฟ์คอมเดียนนะครับนี่ฮะใครผ่านไปผ่านมาก็อยากจะถ่ายรูปคู่กับต้นไม้นะฮะ
ต้นนี้สวยมากเลยฮะต้นนี้ก็เป็นหนึ่งในต้นที่รุ่นยอดเยี่ยมนะฮะเป็นหนึ่งในรุ่นยอดเยี่ยมทั่วประเทศรุ่นใหญ่นะฮะต้นนี้นะฮะท่านเดินไปบูธถึงนั่นก็จะลืมนะครับตรงไหนใกล้ๆฮะแล้วก็เป็นกันต้นนี้ราชินีฮะเดินดูไปคุยได้นะครับยังไงฮะมาฮะแล้วต่อไปก็เป็นเพชรบรรณาเพชรบรรณาสุกจะมีต้นเดียวนะต่อไปนะฮะเป็นไทโซโคสูงไม่เกิน60นะฮะดูฮะตัวนี้ไม้เยอะหน่อยฮะมีประมาณ10กว่าต้นนะฮะอ่ะต่อไปเราไปชมกันยังไงครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ฮะกำลังเตรียมไม้กันเลยฮะนี่ตัวนี้ก็สวยนะฮะตัวนี้ดอกความใบเลยของใครเอ่ยส่วนชมบิ๊กอุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม้ทุกต้นนะครับขายครับขายทุกต้นแต่ว่าติดต่อเจ้าของสวนเนาะที่ความพอใจของเจ้าของสวนและคนซื้อนะครับเดี๋ยวบอกเลยว่าขายทุกต้นนะครับขายอยู่ที่ตรงนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะฮะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะลงไปทางล่างเนี่ยไม่รู้ว่าสัญญาณจะขาดหรือเปล่านะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปชมโอ้โหนี่ฮะต้นนี้ก็ของผมเองนะฮะลืมแล้วเป็นโซโคสูงไม่เกิน60เซนฮะเอามาช่วยอีก1ต้นนะฮะก็ทั้งหมด4ต้นนะฮะนี่ฮะอ่ะมีดอกพร้อมใบเหมือนเคยฮะมีวัวนะครับแคคตัสนะครับของเพชรนะครับนี่ฮะกำลังเตรียมไม้กำลังยกไม้กันนะฮะมาชมกันครับมีหลากหลายนะครับที่นี่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปทางล่างนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะผมจะลงไปไม่รู้ว่าสัญญาณไลฟ์สดจะขาดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าไกลมากเลยจากตัวกระจายสัญญาณไกลเป็น100เหมือนกันนะฮะ100เมตรเหมือนกันไปฮะเดี๋ยวเราผมจะเดินไปนะฮะถ้าขาดก็ขออภัยด้วยนะฮะวัฒนธรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชาครับที่งานนะครับจะมีถึงในวันที่9เราไปชมรุ่นกิมตอนบอนไซสูงไม่เกิน60ก่อนนะฮะเดินถอยหลังนะฮะเราก็แชร์กันไลค์กันด้วยนะครับหวังว่าสัญญาจะไม่หลุดนะฮะไกลด้วยนี่ฮะโอ้โหคู่นะเดินเข้าไปได้หรือเปล่าส่วนใหญ่กิ่งตอนบอนไซนะฮะเขาจะใช้นิยมกันเป็นกิ่งตอนราชินีพันดอกนะฮะแล้วก็นี่ราชินีพ่อเมล็ดนะสูงไม่เกิน60ครับจะมี2ต้น1แล้วก็ทั้งหลังนี่ครับต้นนี้นะฮะอาราบิก้าสูงไม่เกิน60นะคิดว่าต้นนี้น่าจะลุ้นยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเขาเรียกอะไรนะรุ่นกลางครับต้นนี้นะเพราะใหญ่มากเลยของสวนพิเรนะฮะลองดูครับอลังการแบบสุดๆนี่ฮะตอนนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะฮะปีนี้มาเยอะมากเลยครับไปชมกันต่อนะฮะอันนี้น่าจะเป็นโซโคนะฮะโซโคโอ้โหเดี๋ยวสักครู่นะฮะนี่ครับโซโคสูงไม่เกิน30ต้นนี้ฮะสวยมากเลย
โอ้ดูฮะแต่ละต้นต่อไปเป็นอาราบิกัมนะฮะสูงไม่เกิน30นะฮะต้นนางก่อนต้นนี้ครับต้นนี้สวยต้นนี้คอมแพคมากเลยครับนะครับกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะฮะโอ้โหลองดูครับแต่ละต้นบอกเลยครับจีจาร์ดมาครับรุ่นเล็กนะฮะก็หนักใจแทนกรรมการเลยฮะนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมอันนี้กันฮะขั้นตอนการย้ายต้นใหญ่ดีกว่าเนาะชมอันนี้ก่อนกำลังย้ายเลยครับนี่นี่ครับต้นนี้ฮะใหญ่สุดในงานเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้ก็กำลังนำไม้ใหญ่ลงนะครับทำไปเยี่ยมที่บ้านถือการนำไม้ใหญ่ลงนะครับจะได้ช่วยลงด้วยนะครับและกลับสองนะครับจะแก่สวนเป็นเอฟดีครับหมายเลข14ครับเอ็นเดสดีครับหมายเลข14ครับหมายเลข14ลำแขนครับเอ็นเดสดีครับไปตัดมือไปตัดจะได้ปัดกันครับไปตัดกันจะได้ปัดกันครับสวนไหนครับเอ็นเดสดีตัดไปมากจะปล่อยแม่มาแล้วรางวัลที่1นะครับได้แก่หมายเลข21ครับสวนชมบิ๊กอุ้ยครับบิ๊กอุ้ยอุ้ยครับไปครับพี่ตีฮะรุ่นมาทางที่หนึ่งครับเข้ามาเลยต่อไปนะครับเป็นการประกาศผลรางวัลนะครับการประกวดไม้ชมอาราบิกัมสูงเกิน60เซนนะครับอันดับที่3นะครับสวนหมายเลข83ครับสวนกุ๊กโคราชครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านพิชาติครับปัดไปใครขอเรียนเชิญนะครับหมายเลข83นะครับสวนกุ๊กโคราชนะครับเรียนเชิญตัวแทนสวนได้นะครับครับเรียนเชิญตัวแทนสวนร่วมปักป้ายกับท่านหมายเลขเท่าไหร่หมายเลข83ครับลำดับลำดับที่3ครับลำดับ3ลำดับต่อไปครับไปครับไปเปลี่ยนไปนะคะท่านนายโคเขนนะคะเด็กหญิงธัญพรค่อยเชิญนะครับสวนกุ๊กโคราชนะครับตามนะคะสวมเสสีโกไรสกอตนะคะครับตัวแทนตัวแทนครับตัวแทนตัวแทนน้องกลับไปส่งคุณแม่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพรบุรี25บาทนะคะพยายามประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะคะสำหรับใครที่พบเห็นเด็กหญิงธัญพรค่อยจังหรีหรือน้องมาตางนะคะลำดับต่อไปนะครับลำดับที่2นะครับของไม้ประเภทชนชมอาราบิกัมสูงไม่เกิน60เซนนะครับได้แก่หมายเลข34ครับสวนเล่ลาบุรีครับครับหมายเลข34ครับสวนเล่ลาบุรีครับก็ขอตัวดีเชิญเจ้าของสวนด้วยนะครับสวนที่มาเยี่ยมเยียน
งานเกษตรแห่งชาติทศ.ของเราในปีนี้นะคะซึ่งปีนี้นะคะทศ.ของเราจัดงานเกษตรและระดับต่อไปนะครับเป็นรางวัลชนะเลิศระดับ1นะครับได้แก่หมายเลข82ครับสวนกุ๊กโคราชครับการบริการด้านเจ้าของสวนนะครับตัวแทนนะครับเจ้าของสวนนะครับมีเยอะมากมายนะคะขอไว้ให้ลูกค้าได้มาชมสินค้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเต็นท์สีขาวนะคะลำดับต่อไปนะครับท่านใดที่อยากจะไปชมเยี่ยมชมผลงานเรียนเชิญท่านเสกุ้งนะครับเต็นท์สีขาวครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเดี๋ยวเรียนเชิญเสกุ้งนะครับเป็นเกียรติช่วยปักป้ายนะครับเป็นเกียรติปักป้ายให้กับทางเราด้วยนะครับ23ครับสวนชวนชมบิ๊กวีครับของเรานะคะยินดีนะครับไม้สวยทุกต้นครับงานนี้นะครับเหมือนไก่ไทยและโตวัยไก่ฝรั่งนะคะลำดับต่อไปนะครับเป็นลำดับรางวัลชนะเลิศลำดับ2นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะได้แก่ได้แก่หมายเลขนะครับ84ครับสวนกุ๊กโคราชครับเรียนเชิญนะครับวันละครับจุดสูงต้องตัดเขาเจ็ดทานกับขนมจีนนะคะไว้ขอต้อนรับให้ทุกท่านได้มาเลือกซื้อจากกับไปทานที่บ้านหรือทานที่บริเวณไหนก็ได้นะคะสวยมากนอกจากจะมีอาหารที่เรากล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดลำดับต่อไปนะครับเป็นรางวัลชนะเลิศระดับ1นะครับได้แก่หมายเลข36ครับสวนเล่สลับลีครับเรียนเชิญนะครับหมายเลข36ครับลงรถครับลงรถครับลงรถแต่ลงรถก่อนครับลงเลยผลิตจากสมุนไพรพื้นบ้านผลิตมาจากสมุนไพรแล้วตัวไปด้วยปลาบองครับลำดับต่อไปนะครับเป็นการตัดถิ่นนะครับไม้ชนชมราชินีพันดอกเพราะเมล็ดสูงเกิน60เซนนะครับเขตบ้านอุบลพัฒนาอำเภอวังน้ำเขียวได้นำอังุ่นพรีเมียมนะคะจากวังน้ำเขียวประวัติจำหน่ายให้ทุกคนได้ชมอย่างจริงใจค่ะเรียนเชิญอาร์ตลาบีครับปักป้ายนะครับวันนี้นะคะ